ความคืบหน้าการรื้อถอนรีสอร์ทและการจัดระเบียบภูทับเบิกนะคะล่าสุดนายกฤตคงเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้คือจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปลายปี2560นี้แต่เนื่องจากขณะนี้ยังมีรีสอร์ทของคนนอกพื้นที่อีก6รายที่อยู่ในคิวจะถูกรื้อถอนตามคำสั่งของหัวหน้าคสช.ที่ 35/59 เพียงแต่รอขั้นตอนทางอัยการจังหวัดลมสักสั่งฟ้องทางชุดปฏิบัติการพร้อมจะเดินทางเข้าสู่กระบวนการรื้อถอนโดยทันทีแต่ว่าในเบื้องต้นรีสอร์ทเหล่านี้ก็ยินยอมที่จะรื้อถอนเองหากทางอัยการสั่งฟ้องและมีการปิดประกาศด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจำเป็นต้องเลื่อนออกไปค่ะนายกฤตกล่าวอีกด้วยนะคะว่าในส่วนของการจัดระเบียบรีสอร์ทม้งในพื้นที่50+5รายที่อยู่ในข่ายจะได้อยู่ในพื้นที่ผ่อนปรนแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขโดยต้องปรับอาคารที่พักใหม่ตามแบบแปลนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองออกแบบให้และไม่ฝ่าฝืนพ.ร.บ.โรงแรมนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติรีสอร์ทชาวม้งในพื้นที่เหล่านี้อยู่พร้อมมีการปิดประกาศรายชื่อรีสอร์ทเหล่านี้ใน4หมู่บ้านบนภูทับเบิกเพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านรีสอร์ทที่ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขดังกล่าวรวมทั้งมีนอมินีแอบแฝงอยู่ในจำนวนนี้โดยกำหนดเวลา15วันค่ะจากนั้นก็จะให้โอกาสผู้ถูกคัดค้านยื่นอุทธรณ์ภายใน15วันจากคณะกรรมการก็จะมีการพิจารณาการกรองคุณสมบัติก่อนที่จะเดินหน้าตามขั้นตอนต่อไป